สดีครับทุกคนมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ทุกคนเห็นนะครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่รับมาวันนี้เราจะมาเล่นชาเลนจ์กันอีกแล้วนะครับทุกคนชาเลนจ์อะไรอะด็อกเตอร์ชาเลนจ์ของเราง่ายๆวันนี้ก็แค่ห้ามเอามือลงหมายถึงต้องขึ้นอย่างนี้เหรอไม่ใช่หน้าตั้งง่ายๆคะเนี่ยเราอะจะยกมือไว้อย่างนี้นะครับตลอดทั้งชาเลนจ์เลยใครที่อยากเอามือลงหรือใครที่ทนไม่ไหวแล้วก็แพ้ไปก่อนแค่นั้นเองครับไม่ต้องเต้นไม่ต้องก่อนแล้วครับไม่ได้โกนขนจะกระแทกอะไม่โกนตลอดนั่นแหละเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันเลยดีกว่าโอเคค่ะเตรียมอะไรอะเตรียมอะไรอะเราอะไม่ยกมือเฉยๆธรรมดาหรอกครับแล้วจะทำไงคะจะทำอย่างนี้ไงครับทำอะไรคะเนี่ยดูสิก็ยกแขนไงครับแขนเล็บของเราวันนี้ใครยกแขนเป็นคนสุดท้ายได้เงินรางวัล 100,000 บาทครับฮันนี่เมื่อยแขนแล้วเนี่ยและในนี้นะครับเราอ่ะก็ได้ใส่อุปกรณ์ต่างๆลงไปแล้วเยอะๆเลยนะครับทั้งแป้งทั้งเฮลบูบอยอะไรหลายๆอย่างซึ่งใครที่จะเอาแขนลงก็อารมณ์แบบนี้ได้นะครับทุกคนโอเคค่ะเอาแล้วนะครับพร้อมแล้วครับห้ามเอามือลงนะครับโอเคค่ะได้เลยค่ะแดดก็ร้อนด้วยนะครับเนี่ยสิคะเนี่ยร้อนมากเลยอ่ะเหนื่อยด้วยอ่ะตอนนี้เมื่อยแขนมากใช่ค่ะจักรเลยฮันนี่จะเปียกแล้วเนี่ยฮันนี่ไม่ห่วงหรอกห่วงของพี่ฮันน่าบอกมาคืนนี้อยากได้ยิงครับพอแล้วเหรอฮะน่ะมันเมื่อยมากเลยครับฮันนี่ก็เมื่อยเหมือนกันนะไปทุกคนตอนแรกฮันน่าก็ไหวนะครับตอนนี้ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยตอนแรกรู้สึกหนาวแล้วตอนนี้ร้อนมากเลยอะแล้วก็เนี่ยเอาแขนลงไม่ได้เลยอะลงอะต้องทนโดนแน่นอนครับไม่ใช่ฮันน่าโดนเลยนะก็เนี่ยโอ้ยจะกี้อะเลือดไม่เดินแขนแล้วมั้งคะเนี่ยฮันน่าอะไรไม่ไหวเอามือลงได้ไหมฮันลงเธอก็ไม่ได้ฟังลงครับค่ะนี่เมื่อยมากเลยอ่ะด็อกเตอร์น่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่นแหละต้องทำอะไรน้องฮันน่าเนี่ยก็ฮันนี่เมื่อยอะครับเมื่อยก็ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้เนี่ยแค่ซบนิดหน่อยเองอะเยอะเยอะใช่ฮันนี่เธออะอย่ามาทำอ้อร้องอ้อถอนะจักกี้อย่าบอกนะว่าเธอหึงด็อกเตอร์ค่ะจักกี้เธอชอบด็อกเตอร์หรือเนี่ยโอ้ยพักก่อนด็อกเตอร์อ่ะฉันเห็นแล้วฉันคันคออะไรอีกแล้วเนี่ยฮันนี่ด็อกเตอร์เขาเมื่อยไงฮันนี่ก็เลยตากแดดให้อ่ะก็เธอจะไปแย่งคิดแค่ทำไมเอ้ยไม่ใช่สิตกลงว่าด็อกเตอร์เป็นแฟนคิดแค่เดียวก่อนอย่าหายนะเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองเธอเหรอบอกตรงๆนะฉันคิดอะไรไม่ออกสิไม่ไหวแล้วครับทุกคนไม่ได้ค่ะห้องเพื่อเงิน 100,000 บาทฮันนี่เราต้องสู้นะใช่แต่ฮันนี่ไม่แบ่งฮันน่านะใช่แล้วผมก็ไม่แบ่งคนอื่นด้วยนะครับแต่ด็อกเตอร์แบ่งฮันนี่ใช่ไหมคะใช่ครับด็อกเตอร์น่ารักที่สุดเลยค่ะฉันเอาเธอมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเธอมาหักหลังฉันงี้เลยเหรอฮันนี่หักหลังอะไรอ่ะหักตรงไหนด็อกเตอร์ไม่ใช่แฟนพี่ซะหน่อยจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรทุกคนเราไปเล่นเกมนี้กันดีกว่าครับเกมอะไรคะแต่ว่าเรามีบทลงโทษด้วยนะครับโทษอะไรคะเนี่ยก็ผมอ่ะให้เป้เตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันคือเกมผมไม่รู้ชื่อเกมอะครับโอเคค่ะงั้นอธิบายกติกามาก็ได้ค่ะกติกาคือเรามีกัน4คนใช่ไหมครับค่ะเราจะต้องพูดคำ4พยางค์ตัวอย่างเช่นดินพอกหางหมูครับแล้วมันจะเริ่มตรงผมครับแบบนี้ครับทุกคนฟังนะครับผมดินพอกหางหมูหมูดินพอกหางหมูมันไม่เห็นสลับเลยห้าคำเปล่าครับผมก็ว่างั้นแหละครับผมใส่มันต้องห้างั้นห้าคำก็ได้ครับห้าพยางค์มันก็จะเป็นเข็นคกขึ้นภูเขาครับทุกคนโอเคใครพูดผิดหรือพูดเพี้ยนจากนี้ไปจะต้องโดนลงโทษลงโทษนั้นอยู่ที่เป้ครับเท่มากแล้วให้เป้เลือกเลยนะครับว่าจะทำอะไรดีกับไข่ใบนั้นเริ่มที่ผมเข็นคกขึ้นภูเขาเข็นคก
ขึ้นภูเขาเข็นพบ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 ขึ้นภูเขาเข็นนี่ไม่พูดหรอกครับโอเคเป็นไปอยากให้เร็วกว่านี้ไหมอ่ะด็อกเตอร์ใช่ครับเหมือนช้ามากเลยอ่ะจะให้เวลาในการพูดแค่คนละ2วินะครับทุกคนเอาละครับคำต่อไปเอาคำว่าอะไรดีอ่ะสตรอเบอร์รี่ปั่นค่ะสตรอเบอร์รี่ปั่นยากอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มไหมครับสตรอเบอร์รี่ปั่น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 ต่อมือนี่ปันสะต่อ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 ต2รอบผมก็โดนทั้ง2รอบครับก็ดร็อปเตอร์ว่าเล่นอีกเกมนึงไหมคะเนี่ยรู้ไงคะเนี่ยเราเล่นเกมเหมือนกันครับอะไรอะใจเย็นนะคะแล้วเนี่ยโอเคเอาละครับทุกคนเกมเนี้ยเราจะให้ทุกคนอ่ะแย่งกันนับเลข1 2แล้วก็3นะครับซึ่งใครที่นับไม่ทันไม่ได้นับก็จะต้องโดนลงโทษและใครที่นับซ้ำกับอีกคนก็โดนลงโทษเหมือนกันครับ1 2 3อย่างเช่นแบบนี้นะครับทุกคนงั้นเราจะมาเล่นเริ่มเกมซอฟๆให้กันดูก่อนกันนะครับเกม1 2 3ตอนนี้ย่าโดนไงครับเอาแล้วนะครับชาเลนจ์เริ่มได้ครับทุกคน1 2ถามคนละสามไม่ทันสองไม่ได้ใช่แต่ผมไม่เอาสองเลยครับผมเอาสามตอนนี้เอาหนึ่งสองสามอะไรอ่ะไม่ทันเรามาเริ่มเกมอีกรอบกันนะครับทุกคนหนึ่งสามสามฉันไม่ยอมโดนคนเดียวหรอกอันนี้คือซ้อมค่ะซ้อมเมื่อกี้ไม่ง่ายไม่มีซ้อมหรอกนะบทลงโทษจงมาถ้าจะสามกับฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ยอมโดนคนเดียวบทลงโทษมาแล้วครับทุกคนบทลงโทษอะไรเนี่ยนะพร้อมหรือยังไม่พร้อมได้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะแม่เอาอย่าทำเจ๊กี้นั่งท้องสองคนนี้แม่ไหนหนึ่งสองโอ๊ยทำไมฉันโดนได้เนี่ยหนึ่งสองนี่พร้อมนะเป้คะหลับตาด้วยเป้คะนี่ระวังนะครับทุกคนคะดูหน้าฮันนี่สิสวยๆแบบฮันนี่หน้าต้องมาเปื้อนอะไรแบบนี้เนี่ยฮันนี่ไม่ยอมค่ะชาเลนจ์เนี่ยฮันนี่ต้องชนะให้ได้ไหนๆก็เปื้อนไปแล้วสองฮันน่าอันนี้ต้องชนะให้ได้ค่ะทุกคนทุกคนครับถึงหน้าผมจะเละเทะแต่ผมไม่มีทางแพ้ชาเลนจ์หรอกอุ้ยทุกคนตอนนี้ฮันน่าเริ่มปวดแขนมากเลยนะคะเนี่ยดูสิแต่ยังไงอะฮันน่าก็จะชนะให้ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูสิดูหน้าหน้าสิเลอะหมดเลยเนี่ยยังไงอะชื่อฮันน่าแฮชแท็กฮันน่าด้วยค่ะตอนนี้แจ็คกี้รู้สึกว่าแจ็คกี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนหน้าแจ็คกี้หน้าตึงมากหน้าด้วยไข่แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะแจ็คกี้จะต้องชนะชาเลนจ์ให้ได้เพื่อเงินเยี่ยมค่ะด็อกเตอร์เพื่อเงิน100,000 บาทอยู่นี่ที่นี่
ด็อกเตอร์ไม่ได้ทำแจ็คกี้หรอคะไม่ใช่เอาละครับเกมต่อไปผมเชื่อว่าฮันนี่กับแจ็คกี้เนี่ยไม่เคยเล่นแน่นอนอะไรอะคะแต่ฮันน่ากับผมเนี่ยผ่านมันมาเยอะแล้วครับอะไรอะคะแม่สุดคูนนั่นเองทุกคนฉันจะดันก็ง่ายสิคะง่ายสำหรับชอบนะฮันนี่ก็ไม่ชอบเลขอ่ะสองหนึ่งสองประมาณนี้นะครับทุกคนแต่เราจะมีข้อกำหนดให้ว่าถึงเลขอะไรต้องตบมือแทนเลขนั้นแค่นั้นเองครับทุกคนแต่เราตบมือกันไม่ได้ครับใช่ไงค่ะด็อกเตอร์ทำไงอ่ะก็ยกมือแทนครับโอเคค่ะและแม่สุครูที่ผมเลือกก็คือแม่ห้าห้ามทุกคนพูดเลข5กับ10ครับแต่ยกมือแทนใช่ไหมคะถูกต้องและเริ่มจากผมนะครับ1 2 3 4 4ถึงแม่เป๊ะเอาดิเออเออเออใจเย็นๆนะคะเหยียบนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหกินหอมกลุ่นเลยอ่ะอะไรกันนะครับสองคนเนี่ยจิ๊กกี้ไม่เห็นหน้าเปียกเหรอคะฮันน่าไปทำอะไรมาโดนลงโทษไม่ใช่เหรอครับฮันน่าไปทำอะไรมาฝนตกเหรอคะเนี่ยฝนตกบ้านหนึ่งแล้วมาโดนอีกบ้านหนึ่งอะค่ะฝนตกไปทั่วฟ้าต่อแล้วครับกันให้ทั่วฟ้าเลยทั่วฟ้าเลยจิ๊กกี้ขอไม่เอาละค่ะโอเคงั้นฮันน่าขอเป็นคนบอกเลขหน่อยได้ไหมคะได้เลขสองขายนะครับโอ้ยโดนใครอีกแล้วเลขสองแม่สองเลขสองกับเลขสี่โอเคโอเคเริ่มที่ฮันน่านะครับ1 3 6 8 5 10 6 10 7 10 8 10 6 9 10 8 10 20 11 10ไข่แดงไข่ขาวเลยนะฮะน้าไม่ยอมค่ะไปครั้งนึงค่ะต่อไปให้แจ็คกี้กับฮันนี่เป็นคนกำหนดเลขครับแม่9ค่ะขอเป็นเลข9กับเลข8ค่ะ9กับ8นะครับทุกคน1 2 10 3 20 11 11 11ฮันน่า93ไม่ใช่21นะครับเป็น27นะคะฮันน่ารอบนี้บทลงโทษจะเป็นแป้งนะครับฮันน่า1 2 3โอ้ยฮันน่าเหมือนนางพญาผมขาวเลยนะคะนี่เธอสวยมากเลยอ่ะแบบหิมะตกอ่ะเหรอเนี่ยไม่มีข้าวให้กินเลยเหรอคะเนี่ยโอ้ยฮันนี่ก็หิวอ่ะพี่ก็หิวอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยกินน่ากินน่ะกินหน่อยสิฮันนี่กินได้ไหมอ่ะถ้าอยากกินให้เอาแขนลงก่อนโอ้ย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 หอมมากเลยอ่ะโอ้ยให้ก็ได้เหรอโอ้ยให้มันเป็นมะนาวนะคะมันจะเปรี้ยวนะมันกินได้ครับโอ้ยฮันนี่เนี่ยโอ้ยสองคนนี้อะไรกันนะคะสองคนนี้ด็อกเตอร์โอ้ยทำอะไรอะฮันนี่โอ้ย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 โอ้โอเคฮันน่าไม่เอาแล้วแหละโอเคอิ่มแล้วฉันไม่กินใครบอกว่าหิวอ่ะแม่เซกี้ใช่ไหมไม่เป็นไรเซกี้เซกี้ทนได้เซกี้ได้ยินค่ะเซกี้ไม่ได้ยินด็อกเตอร์หิวนะหิวอ่ะใช่ด็อกเตอร์หิวมากเลยผมไม่ได้อยากกินแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หิวนะคะด็อกเตอร์กินเลยร้องหมดเลยนะคะด็อกเตอร์ใช่ค่ะด็อกเตอร์เมื่อก
ี้บอกว่าหิวทนไม่ได้ไม่ใช่เหรอคะทนได้แล้วครับตอนนี้แต่อร่อยมากเลยมันเป็นน้ำลายจันนี่แต่ก็หิวเหมือนกันนะดร.น้ำลายน้องเธอเธอเราเป็นพี่น้องแต่กำลังเกลียดอะไรล่ะเนี่ยเต้ยังกินโชว์เลยครับหิวข้าวมากเลยเนี่ยอันน้ำผัดน้ำไม่ไหวแล้วแหละดร.แม่ครับคนสลัดสีน้ำกำลังจะไปแล้วน่าจะออกไปแล้วล่ะครับค่ะแล้วก็เหลือเราแค่3คนนะสิคะใช่มันเหลืออยู่มั้ยเนี่ยแจ็คกี้เหลืออยู่นั่นแหละครับหุยแล้วเราจะทำไงต่อล่ะครับเนี่ยแล้วก็ชนะกันสิครับเนี่ยแต่มันต้องมีคนเดียวที่ชนะไม่ใช่เหรอครับใช่ครับซึ่งมันต้องเป็นผมอยู่แล้วล่ะแจ็คกี้นี่ก็ไม่ยอมหรอกค่ะผมขอชนะเกมนี้นะครับอิ่มมากเลยเนี่ยดร.เธอกินหมดแล้วเหรอคะน้าก็กินหมดแล้วสิกินหมดแล้วเหรอฮาน่าระดับฮาน่านี่กินแค่ไม่กี่วิก็หมดแล้วแหละใช่ฮาน่าน่ะกินเยอะเกินนะครับใช่ระวังเบาหวานขึ้นนะพี่ฮาน่าก็ผ่านไม่เกี่ยวเลยก็เบาหวานทุกคนเมื่อกี้อ่ะฮาน่าหิวเองนะเนี่ยไม่น่าชั่วบูบเลยอ่ะแต่ก็เหลืออีก3คนเนี่ยฮาน่าว่าฮาน่านะต้องแกล้งพวกเขาไม่พวกเขาอ่ะได้เงิน100,000 บาทเดี๋ยวฮาน่าลองไปคิดแผนก่อนนะครับฮาน่าจะกลับมาแกล้งพวกเขาค่ะดร.แล้วเดี๋ยวฮันน่ามานะคะฮันน่าขอไปเตรียมของไว้แก๊กไปเตรียมของไว้แบบทำให้ด็อกเตอร์พวกด็อกเตอร์สบายตัวหน่อยนะคะโอเคโอเคค่ะก่อนไปเดี๋ยวจะให้คาถาด็อกเตอร์นะคะเพื่อให้ด็อกเตอร์อ่ะมีพลังในการยื่นแขนได้อีกนานค่ะวิ่งด็อกเตอร์อะไรนะฉาดเลยอ่ะฮันน่าก้มจับไม่ทันใช่ฮันน่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยันด็อกเตอร์ไว้ค่ะท่องคาถาให้ด็อกเตอร์ค่ะยันครับไม่ค่ะเหมือนท่องคาถาแล้วก็ให้น้ำมนต์ไงคะค่ะฮันน่าครับเป็นของแต่ว่ามันเป็นยันอะไรฮันน่าใช่ค่ะเป็นของหลวงพ่อสำนักไหนอะคะใช่เป็นยาอะไรครับเป็นยาอ้อยเป็นตะพูดเยอะแล้วค่ะว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับฮันน่าคาถาที่เมื่อกี้จะพูดหรือยังไงครับพอแล้วค่ะแน่ว่าแน่ได้น้ำมนต์เต็มๆเดี๋ยวฮันน่ากลับมานะคะพร้อมไหมทุกคนเอ้ยฮันน่าต้องบอกไปนะคะอุ้ยเป็นเล่นเกมค่ะแค่บอกเองว่าฮันน่าจะเลือกลูกบอลสีไหนถ้าคนที่เลือกถูกอ่ะก็จะไม่ได้โดนอะไรค่ะแต่ถ้าเลือกไม่ถูกเจอฮันน่าแน่นอนค่ะโอเคค่ะงั้นฮันลาค่ะโอเคทุกคนเห็นฮันน่าขอเลือกสีนี้นะคะโอเคหันมาได้แล้วทุกคนมาแล้วครับงั้นเริ่มที่แจ็คกี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะว่าฮันน่าเลือกสีไหนเมื่อกี้แจ็คกี้ขอสีนี้แล้วกันค่ะโอเคต่อไปด็อกเตอร์ทำไมต้องเลือกนานด้วยเนี่ยอ่ะวันนี้จับก่อนด็อกเตอร์เลยละกันพร้อมกันเลยอ่ะ1 2 3จับเลยทำไมจับพร้อมกันแล้วได้เหมือนกันอีกเนี่ยผมอยากเอาสีเนี้ยครับใช่ค่ะฮันนี่ก็คิดว่าเป็นสีนี้อ่ะใช่โอเคอุ้ยสองคนเนี่ยเลือกเหมือนกันอีกแล้วนะทุกคนงั้นน่ะเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าฮันน่าที่ฮันน่าเลือกอ่ะสีอะไรหน้าเรื่องกันก็คือสีตอนแรกว่าจะเอาแล้วดีครับโอเคทุกคนงั้นเรามาเริ่มต้นที่ฮันนี่เลยละกันเนาะพี่ฮันน่าเราเป็นพี่น้องที่รักกันนะคะบอกว่าพี่ฮันน่าจะไม่ทำร้ายทำร้ายฮันนี่นะคะโอ้ยไม่รักกันตั้งแต่เธอบอกว่าไม่แบ่งเงินให้ฉันแล้วแหละโอ้ฮันน่าจะเข้าคาถาผู้พิทักษ์นะคะอัฟฟิดาเอฟเฟคช้าช้าช้าบ้าบ้าฉันพวกเขาฮันนี่เพื่อนหมดเลยครับเนี่ยต้องไปบอกคนอื่นค่ะเดี๋ยวมาทาดับเตอร์แล้วค่ะคาถาอะไรนะฮันน่าเออพี่ฮันน่าไม่ท่องคาถาก่อนหรอรอบนี้ใช่
ปั้นใหญ่ปั้นสูงเด้อต่อไปแจ็คกี้ฉันกับเพื่อนมาสร้างพอแล้วนะหันหน้าโอ้โหไม่ท้ากับฉันหรอกดูสิอย่าทำให้ฉันบอบช้ำไปมากกว่านี้เลยโอเคถ้าจะบอกว่าเพื่อนแน่ครับหันมาทางนี้หน่อยสิแจ็คกี้โอเคฉันก็บอบช้ำมามากพอแล้วนะโอเครอบที่สองอันใต้อยากเล่นแล้วอ่ะล็อกตาคุณรับเนี่ยนะสีนี้ละกันนะคะรอบที่ฉากอันนี้ก่อนเลยละกันเนาะไม่โอ้ยเคด็อกเตอร์ล่ะเรื่องอะไรไปผมก็โดนอ่ะเอาเหมือนกันอีกแล้วทุกคนทำไมสองคนนี้เอาเหมือนกันเลยเนี่ยใส่ใจเราจะตรงกันนะคะไปอารมณ์เสียข้าเป็นคนที่สามแล้วกันนะคะเนี่ยยากจังเลยอย่าฮันน่าสีเดิมมากันและสีที่ฮันน่าเลือกนะคะนั่นก็คือเห็นแล้วล่ะสีส้มจับตาค่ะไม่เอาได้ไหมอ่ะจับตามันโอ๊ยแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าค่ะอย่าค่ะอย่าจับมือฉันค่ะโอ๊ยดูสิทุกคนขนาดหันหน้าแก้ขนาดนี้ยังไม่มีใครยอมแพ้เลยเนี่ยทำไมยังดื้อด้านขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าผมมันต้องชนะไงล่ะครับใช่ถ้าฮันนี่ชนะนะฮันนี่จะไม่แบ่งฮันน่าแม้แต่บาทเดียวเลยดูสิดูที่พี่ฮันน่าทำสองคนนี้ยังมีอะไรดูชักกี้สิคะชักกี้ไม่มีแรงที่จะไปต่อล้อต่อเถียงกับใครแล้วค่ะทุกคนชาเลนจ์เนี้ยขี้เหนื่อยมากเลยอ่ะชักกี้บอบช้ำอะค่ะทุกคนผมก็บอกช้ำเหมือนกันนะคะใช่ฮันนี่ก็บอกช้ำเหมือนกันผมอะหน้าผมเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านไข่ผ่านแป้งมันเยอะมากเลยครับงั้นฮันน่าว่านะฮันน่าไปเตรียมอุปกรณ์ไว้รับมือพวกนี้ก่อนดีกว่าค่ะไม่รู้จะเอาอะไรอีกเนี่ยว้าอยู่บ้านนะฮันนี่เมื่อยแขนจังเลยอะค่ะผมก็เมื่อยครับแจ็คกี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่ะฉันแสบหน้าไปหมดเลยตอนนี้หน้าผมมันตึงมากเลยนะครับตอนนี้ใช่ยิ้มไม่ได้เลยคิดซะว่าเรามาร์กหน้าแล้วกันนะช่วยยกนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะด็อกเตอร์อะไรเนี่ยคือดร.เขาแค่ช่วยฮันนี่ยกเดี๋ยวอะไรพี่หิวเหรอใช่ไงฮันน่ารู้วิธีแล้วกันงั้นแข่งกันกินเคลอดนี้ให้หมดถ้าใครกินไม่หมดอ่ะต้องโดนทำโทษแน่นอนค่ะโทษอีกแล้วโทษไม่พออีกเหรอดูหน้าฮันนี่สีแนวหมดสวยหมดแล้วเนี่ยอุ้ยอ่ะให้ฮันนี่เลือกก่อนจะเอาไหนอันนี้ก็ได้อ่ะไม่เป็นไรน้องเกรงใจงั้นขอคิดโอ้โหแจ็คกี้ทำไมเธอทำหน้าแบบนั้นเนี่ยยิ้มไม่ได้แล้วฉันขยับปากแทบไม่ได้เลยอ่ะโอเคครับเธอล้างมาหรือยังเนี่ยแจ็คกี้ก่อนสิแจ็คกี้ให้เวลากิน5นาทีนะใครกินได้เยอะที่สุดก็ถือว่าชนะไปเลยแล้วใครกินน่ะได้น้อยที่สุดอ่ะจะต้องออกจากชาเลนจ์นี้ไปเลยนะโอเคใช่ไหมงั้น5 4 3 2 1ปั้นหน้าค่ะโอเคงั้นเรามาวัดแคลอทกันเลยดีกว่าค่ะว่าของใครอ่ะจะสั้นที่สุดนะคะงั้นโชว์แคลอทเลยค่ะของผมกับฮันนี่เท่ากันค่ะตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบแล้วนะคะนั่นก็คือฮันนี่และก็ดร.เจมส์ส่วน
จ็คกี้นะคะแจ็คกี้ไม่ต้องพยายามแล้วหรอครับใช่เราเจอคนชนะแล้วล่ะจะต้องโดนน้ำตรงนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแจ็คกี้ออกจากชาเลนจ์นี้ไปแล้วนะคะเย้และอีก2คนเนี่ยทุกคนทำยังไงดีเนี่ยโอ๊ยดูสิไม่ยอมแพ้หรอกใช่ค่ะฮันนี่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันน่ะทำอะไรกันอ่ะ2คนเนี้ยพยายามอยู่ในนี้ให้ได้นานที่สุดนะคะใช่ค่ะฮันน่าคุณว่านะอะไรเราอ่ะต้องแกล้งด็อกเตอร์กับฮันนี่แกล้งยังไงอ่ะฉันน่ะจะทำให้เธอทั้งสองคนแยกออกสักกันที่ได้โอเคงั้นเธอไปคิดแผนมาก่อนนะได้โอเคฉันไปล้างมือแป๊บนึงนะรอก่อนนะเจอกันค่ะทุกคนต้องปกป้องฮันนี่ทำไมพวกเราสองคนเนี่ยถึงแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเรามาติดกันน่ะนั่งกันน่ะฉันไม่อยู่ด้วยกันได้ยังไงทุกคนดูสิด็อกเตอร์อะยุ่งกับน้องฮันน่าอยู่เรื่อยเลยเนี่ยตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วอะเป็นชิคกี้พายอะอย่าทำร้ายฮันนี่นะครับถ้าด็อกเตอร์ไม่ยอมแพ้อ่ะเจ็กกี้อ่ะจะเอาแป้งเนี่ยโรยฮันนี่ให้หมดถุงเลยค่ะได้ฮันนี่นะครับจะยอมไหมคะโอ๊ยฮันน่ามันโดนกันแล้วอย่าทำร้ายฮันนี่นะฮันน่านับเดิมสามสองครั้งยอมแล้วยอมแล้วผมยอมแล้วเอาไปเลยด็อกเตอร์จริงๆนะพวกฉันนี่หนาล่ะพวกเธอต่างหากเธอเป็นคนบอกให้ฉันทำแบบนี้ไม่ใช่เหรอฮันนี่เพื่อที่เราอะจะได้เงินกันไงอะไรที่ไหนล่ะฉันเป็นเพื่อนสนิทเธอนะนี่ด็อกเตอร์เพื่อนหมดเลยเนี่ยฮันนี่เธอเป็นคนบอกให้ฉันทำแบบนี้เองไม่ใช่หรอเพื่อที่เธอจะได้ใกล้ชิดกับด็อกเตอร์อะจริงเหรอใครอยากจะเป็นด็อกเตอร์หรือเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะฉันว่าแล้วแหละว่าทำไมเธอต้องทำแบบนี้เราทำอะไรเนี่ยนี่โอ๊ยมันแตกเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ดึงออกแบ๊ดสิเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้สรุปฮันนี่ชนะใช่ไหมคะเนี่ยใช่เลยพี่น้องฉันชนะได้เงิน 100,000 บาทเย้ไม่ต้องเลยเพราะพวกเธอนี่แหละแกล้งฉันอะดูสิด็อกเตอร์เพื่อนหมดเลยเนี่ยแต่ว่าด็อกเตอร์คะขอบคุณด็อกเตอร์มากๆนะคะที่เมื่อกี้ช่วยฮันนี่ทำให้ฮันนี่ชนะค่ะด็อกเตอร์มากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะชนะได้เงิน 100,000 อ่ะเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเถอะค่ะไปอาบน้ำก่อนได้ไหมครับได้ค่ะด็อกเตอร์ไปเลยค่ะเดี๋ยวฮันนี่เลี้ยงเองนะคะเราฮันน่าทำไมน้องฉันมาถึงไม่เหมือนฉันเลยเนี่ยไม่เป็นกุศลสตรีอะไรเลยเนี่ยใช่ไม่เป็นกุศลสตรีเลยฮันน่าให้ชิคกี้พายรู้จะเป็นยังไงเนี่ยนั่นละสิฉันว่าเรื่องเนี้ยเราเอาไปบอกชิคกี้พายกันดีกว่าแต่นั่นก็น้องฉันนะเออน้องเธออ่ะไม่รักเธอขนาดเธอจะรักน้องเธออยู่อีกหรอโอเคงั้นอ่ะงั้นกลับกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยคิดแผนเจอกันค่ะ